ิงมีความในใจอยากจะบอกอะไรฟุกไหมคะฟุกอะไม่มาแล้วทิ้งงานก้อนโตให้หนูทำมาสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มมารีเฮ้ยวันนี้ก็ใส่เสื้อสีเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายว่ะใช่บังเอิญมากเผื่อหลายคนอาจจะจำไม่ได้นี่คือน้องอิงนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะมาตะลุยสำเพ็งหาของไปทำงานฝีมือเพื่อเอาไปขายในงานแคทอีกทีหนึ่งนะคะแล้วด้วยความที่เราอ่ะก็มือใหม่ในเรื่องของสำเพ็งก็ไม่ค่อยได้มาเดินแต่ว่าน้องคนนี้เขาแบบเป็นเจ้าแม่ของผูกไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้น้องอิงจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะจับก็ วันนี้ฉันจะมาช้อปปิ้งอย่างเดียวฉันจะไม่ทำงานเราจะซื้อเหมือนเราเจอร้านหมวกก่อนน่าจะต้องแวะซื้อหมวกก่อนอันนี้ร้านหมวกนะคะหมวกที่หาจะเป็นหมวกสีพื้นเป็นแบบทรงบักเก็ตที่เขานิยมกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้แต่มันต้องไม่มีลายอันนี้มันเป็นแบบอันนี้คือลองให้ดูหรือว่าอยากได้เองลองเดินดูก่อนนะห้ามหมวกแก๊ปเนี่ยโทนเนี้ยพี่ส้มอันเนี้ยน่ารักสีโทนเนี้ยน่ารักสีนี้นะคะทุกคนทดสอบสีน่ารักจริงอุ้ยข้างหลังเป็นแบบนี้ด้วยอันเนี้ยโทนเนี้ยน่ารักน่ารักเรียบร้อยจ้าไปแล้วทั้งหมด 3,840 บาทนะคะได้หมดทั้งหมด33ใบก็จริงๆงานนี้ตั้งใจว่าจะซื้อหมวกมาทำแล้วก็ตั้งใจซื้อพวกถุงผ้าใช่เพราะว่าช่วงนี้เรากำลังแบบว่าลดโลกร้อนกันนะคะจริงๆไม่ได้ลืมมาถุงผ้ามานะแต่ถุงผ้าใส่ไม่พอนะคะจำเป็นต้องอันนี้แต่เดี๋ยวเอาไปรียูสค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปซื้อถุงผ้ากันแล้วก็ตามด้วยของตกแต่งนะคะจริงๆแค่วันนี้ก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างจากวันนั้นที่เราทำคลิปตามใจคนดูครั้งแรก EP แรกเนาะณตอนนั้นเขาให้เรามาสำเพ็งตอน 5:00 นนะคะทุกอย่างปิดนะคะไม่มีอะไรเปิดแต่พอมาในตอนที่เขาเปิดนี่ก็เฮ้ยคนละฟิลโอเคเลยอย่างละ3เมตรค่ะดูแล้วทำไมพี่ฟุกถึงไม่มากับเราเพราะว่ามันเป็นอะไรที่จุกจิกเกี่ยวกับผู้หญิงอะพี่ฟุกจะไม่อินแล้วก็ไม่เอาด้วยนี่อันนี้ได้มาแล้ว1ชิ้นก็เอาดอกไม้ที่ตรงกลางเป็นสีดำอะค่ะอันใหญ่ใช่ๆอันนี้น่ารักน่ารักนะน่ารักอะน่ารักนี่เราใส่ถุงผ้านี่เรามีถุงผ้านี่ถ้ามีถุงผ้าใส่ได้ก็ใส่ไป350นะคะฉันจ่ายตังค์ทุกครั้งแหละอิงมีวันไหนที่ฉันไม่จ่ายหรอเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านอื่นนะคะตอนนี้เรากำลังตามหากระเป๋าผ้าสีพื้นเราเจอร้านกระเป๋าผ้าแล้วไม่เคยทำอะไรอย่างงี้มาก่อนเลยอ่ะตั้งใจมากโปรโมทก่อนละกัน 23-24 พฤศจิกายนงาน Cat Expo นะคะมาเจอกันได้นะคะก็จะพยายามตั้งใจทำทุกอันให้สุดฝีมือแต่ว่าสวยไม่สวยก็อยู่ที่คนมองนะคะอันน่ะคือทำด้วยใจและมีชิ้นเดียวในโลกเพราะว่าทุกชิ้นจะไม่เหมือนกันนะคะ ตอนนี้ก็คือจำนวนทั้งหมดที่เรามีนะคะหมวก33ใบแล้วก็กระเป๋าอีก30ใบเป็น63พอแล้วไหมพอแล้วก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของพวกเพ้นเลยดีกว่าใช่ๆอันนี้เยอะแหละเดี๋ยวเราไปหาสีเพ้นเราเจ
จอร้านตัวสกรีนกันนะคะจะเป็นตัวที่น่าจะช่วยทุ่นแรงให้เราได้ไม่มากก็น้อยเช่นน้องเป็ดน้อยก็แบบรีดเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยปะเลือกดีกว่าเจอแล้ว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 ส้มก่อนเจอแล้วเจอแล้วเราจะปล่อยให้ซอมาลีเขามีความสุขกับตรงนี้ก่อนนะคะพอแล้วดีกว่าพี่ส้มพี่ก็ว่าเราควรพอเดี๋ยวเรารอเขาคิดเงินนะคะว่าค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่กี่บาทค่าเสียหายของเราในวันนี้คือ 2,539 บาทค่ะเฉพาะตัวติดคันโคนกดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราได้มาแล้วเหนื่อยจริงๆเลยนะคะเราขาดอีกเรียกว่าอย่างสุดท้ายมั้ยคะคือถึงแม้ว่าอิงจะพูดว่าเราจะขาดอย่างสุดท้ายแต่มันไม่ได้การันตีว่ามันจะเป็นอย่างสุดท้ายจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าเฮ้ยแกนี่มันน่ารักว่ะแกมันน่ารักอ่ะมันน่ารักอ่ะอันนี้สิบอกแล้วอย่างสุดท้ายไม่มีจริงมันไปเรื่อยน่ารักอ่ะจัดไปพี่ว่าพอแล้วดีกว่าพอเถอะพี่ก็พอเถอะพี่ว่าจะเยอะเกินไปละไปกิจการเดินซื้อของที่ไม่คุ้นเลยเย่เรามาถึงอย่างสุดท้ายแล้วนะคะขวด100กว่าบาทก็ซื้อมาเฉพาะในตะกร้านี้ก็คือ10แล้วเดี๋ยวเขาไปหยิบเพิ่มอีกเพราะว่าสีไม่ครบนะคะนี่คือกำลังเอาวิชากพอสมัยเด็กรื้อฟื้นนะเนี่ยรนสพชอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะเชื่อมันเถอะเองอ่ะสวยเย้ขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็ได้ของมาครบแล้วเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการนะคะว่าเราจะทําทุกอย่างออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอพักการเที่ยวสำเพ็งของเราไว้ณจุดนี้จ่ายตังค์ก่อนนะจ๊ะทุกคนและแล้วก็มาถึงวันที่เราจะได้ลงมือทําของ DIY ของเรากันสักทีนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็เราจะทำหมวกและกระเป๋าแต่ละใบออกมาหน้าตาเป็นเยี่ยงไรนั่นเองนะคะโดยที่เราก็จะได้รับการช่วยเหลือจากน้องยูอีด้วยหญิงนะให้น้องหญิงด้วยนะคะก็ไอ้ฟุกกำลังอุ้งงานนะคะบอกให้มาช่วยมันกำลังต่อลิโก้แฮร์รี่พอตเตอร์เฉยเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองออกแบบแล้วก็ลองมาลุยกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นมากเลยจะแบบลายล้อมไปด้วยแบบผีเสื้ออะไรเงี้ยน่ารักปุ๊บปี๊กลุกดีกันดูดิความครีเอทีฟมาแล้วเหรอวะสรุปนะคะของที่เราซื้อมาจากสำเพ็งนะคะซื้อมาเนี่ยแค่เนี้ย 10,000 กับอีก402บาทนะคะมันไม่ได้ถูกอย่างที่คิดเลยจริงๆทุกคนหรือว่าเราอาจจะไปไม่ถูกแหล่งนะเกิดใครรู้แหล่งอะคอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนอื่นๆที่มาดูเนาะแล้วก็แกเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะยิงจุ่มน้ำไปตรงแล้วไอ้ฟุ๊กจับดู5ตัวอุ้ยมันไหมอุ้ยไหมแล้วสรุปแล้วการทำของเรามันไม่ได้ง่ายแบบที่เราคิดนะคะงงไปเลยนะคะตะกี้เตารีดเราไม่รอดเราก็เลยอ่ะลองครีเอทจะลองใช้ที่หนีบผมตรงนี้นะคะแล้วค่ะน้องสับปะรดตาสับปะรดปากฮอตดอกยิ้มหรือต้องตั้งชื่อให้น้องหน่อยนะสวยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปวาดรูปต่อแปลว่าอะไรแปลว่าฟุกจะเป็นคนวาดรูปเหรอฟุกอีทุกส้มมา
กคนเราทำกันไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วปะโมงแล้วเพิ่งเสร็จ1ใบเท่านั้นเองค่ะตอนนี้เราก็ทำการติดกระเป๋าไปได้เกือบหมดแล้วนะคะกระเป๋าเรามีทั้งหมด30ใบไม่เหมือนกันสักใบนะคะเราก็คิดมาแล้วว่าทุกอย่างจะต้องมีใบเดียวในโลกคุกตั้งใจให้เป็น The Beatles แต่ว่าหาสมาชิกคนสุดท้ายไม่เจอบอกแล้วมันก็จะมีทั้งลายเยอะๆกับลายมินิมอลอยู่ที่แล้วแต่คนชอบสมารีนี่มีน้องเอเลี่ยนจับกบสมายลี่ใช่แล้วก็เหลือหมวกแต่หมวกเนี่ยดูท่าทางจะทำยากเหมือนกันเดี๋ยวเอาให้ดูว่าตอนนี้หมวกเราทำแบบไหนไปแล้วบ้างเวลาใส่แล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่ก็จะแบบอย่างนี้เอ้ยน้ำปลาอย่างนี้ลองดูว่าสุดท้ายเราจะมีลายอะไรบ้างให้ทุกคนแบบเล็งในใจไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อกันและแล้วนะคะตอนนี้เราก็ทำเสร็จไปได้ประมาณ 99% แล้วนะคะแล้วเราก็เลยคิดกิมมิคขึ้นมาได้อย่างหนึ่งนะคะในไหนนะเราก็เป็นแบบเจ้าแม่นักสุ่มถูกไหมแล้วก็เลยอยากเอากิมมิคการสุ่มอ่ะเข้ามาใช้กับการขายนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือทุกอย่างขาย300บาทแต่ว่าทุกคนจะไม่ได้เลือกเองว่าจะได้ใบไหนให้ทุกคนอ่ะจ่ายตังค์แล้วก็จับฉลากว่าจะได้หมวกหรือจะได้กระเป๋าแล้วจะได้ลายไหนแล้วก็เดี๋ยวเราตั้งใจจะเขียนเป็นเหมือนอาจจะเป็นคำทำนายหรืออาจจะเป็นคอนเซปต์ของกระเป๋าแต่ละใบหรือหมวกแต่ละใบว่าคนที่ได้ไปนั้นคำทำนายจะเป็นยังไงเหมือนความเป็นแบบคุกกี้เสี่ยงทายอะไรบางอย่างซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราจะเอาไปขายนะคะวันที่23แล้วก็วันที่24พฤศจิกายนนี้นะคะที่งาน Cat Expo นะพวกเวลาเข้าบูธอะไรต่างๆก็เดี๋ยวรอติดตามได้นะคะเดี๋ยวส้มจะบอกใน IG เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไป follow IG ส้มด้วยนะคะที่ @zomarie ส้มมารีนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ Exclusive มากๆนะคะก็คือสามารถมาพูดคุยกันได้แล้วก็รวมถึงเราก็จะคอยแบบแจ้งพวกคิวงานต่างๆเวลาอะไรต่างๆถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะเราก็จะไปอัปเดตในนั้นก็คือ Line Square ของส้มนั่นเองนะคะก็สามารถเข้าไปจอยในแชทได้นะคะก็ชื่อว่าส้มมารีเว้นวรรค FC นั่นเองนะคะหรือว่าสแกน QR Code ได้เลยนะคะเดี๋ยวแปะให้เลยปึ้งสแกนเสร็จก็เดี๋ยวเข้ามาเจอกันในแชทเลยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย